้าหน้าที่กู้ภัยสว่างรัตนตรัยจังหวัดสระบุรีพร้อมชุดตัดทางเข้าช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในซากรถปรับอากาศ2ชั้นทะเบียน 30-0137 สกลนครสภาพรถพลิกคว่ำติดอยู่กับแท่งปูนกั้นจราจรเกือบจะตกไปในเนินเขาบริเวณกิโลเมตรที่ 30-31 ถนนมิตรภาพขาเข้ากรุงเทพมหานครบริเวณเนินเขาค่ายเพชรรัฐอำเภอมวกเหล็กภายในมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากร่างถูกอัดติดอยู่กับเก้าอี้ผู้โดยสารมีผู้เสียชีวิต1คนคือพระครูโพธิชัยานุรักษ์เป็นเจ้าคณะอำเภอวานอนนิวาจังหวัดสกลนครและบาดเจ็บอีก10คนหน่วยกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลมวกเหล็กจากการสอบถามนายวันนีพิมพ์วงคนขับรถบอกว่านำพระสงฆ์ในจังหวัดสกลนครเดินทางจากจังหวัดตั้งแต่เวลา 13:30 นวันนี้เพื่อที่จะเดินทางไปยังวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยมีพระสงฆ์ขึ้นรถมาจำนวน27รูปแต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงลงเนินเขามีฝนตกหนักและถนนลื่นพยายามประคองรถแต่เอาไม่อยู่จึงเกิดการพลิกคว่ำ